เรื่องนี้เลิฟซีนค่อนข้างดูเดือดครับผมไม่ได้แค่คู่ผมคนเดียวนะครับมีหลายคู่มากแล้วก็มีทั้งเรื่องเลยครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้ที่ผมเล่นมาเรื่องนี้น่าจะเยอะที่สุดละมันจะมากที่สุดละมันจะดูเดือดขนาดไหนมีถอดบนแล้วก็มีถอดล่างแบบหลบๆเรียกว่าโทนนี่โทนหน่อยอย่างนี้เหรอฮะไม่หน่อยแล้วฮะต้องรอดูเอาเสื้อทั้งเรื่องเลยว่างั้นไม่ทั้งเรื่องเลยนะเลยมันเล่นเลยมันก็มีแบบเวลาเข้าฉากเวลาอะไรมันต้องเขินอะไรในนี้เวลาเข้าอะไรเงี้ยเขินครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมต้องแบบถอดกับคนนี้ด้วยแล้วก็ถอดกับอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยมันก็แบบหลายคนหน่อยเป็นต้องถ่ายทอดมีคือแบบใช้ยาใหม่ใส่ตัวทำพิธุนไหมคะก็เราก็พยายามดูแลรูปร่างอยู่ตลอดอยู่แล้วเลยที่บอกว่าเปรี้ยกับเปรี้ยวนี่รุนแรงมากเลยซีนค่อนข้างครับค่อนข้างครับเพราะว่าตัวละครของเปรี้ยวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างแบบลุกค่อนข้างลุกพอสมควรอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่ได้รุนแรงแค่ผมคนเดียวเขารุนแรงกับหลายๆคนเลยใช่จริงๆเล่นแล้วสีกับใครมันจะนั่นหรอกันดุเดือดหรอกันมันคนละฟิลครับกับเปรี้ยวก็จะดุเดือดแต่กับปูเป้เนี่ยก็จะแบบว่านุ่มนวลแต่ก็มีอะไรแต่นี้เราไปใส่ไม่ได้แล้วเนาะมันก็สลับกันมันก็สลับกันครับผมพอต้องโชว์เยอะๆเรารู้สึกไงบ้างคะอะไรนะฮะเล่นเรื่องไหนตอนนี้ก็มีก็ต้องมาใส่นี้เนาะก็ต้องทำกันบ้านเยอะๆหน่อยนะจริงเหรอครับใช่ขอดูนิดนึงได้ไหมมันก็มีถอดอยู่หลายๆเรื่องนะครับผมแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกครับเราก็ฟิตร่างกายรอครับแต่เห็นมาเล่นเรื่องไหนคนก็จับจิ้นอยู่ตลอดเวลากับเรื่องนี้ก็เปรี้ยวก็ตกใครโดนจิ้นหมดเลยก็ขอบคุณแฟนละครที่เขาชอบเวลาเราอยู่กับใครแล้วเขาเห็นว่าเอ้ยมันน่ารักดีนะเขาอยากเชียร์นะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณแฟนละครมันเป็นเคมีสาธารณะไหมคะยินดีครับยินดีครับก็ถ้าเล่นกับคนอื่นๆก็ช่วยตามไปเชียร์ด้วยนะครับเราเป็นคนแบบว่าเฟรนลี่แบบว่าเข้ากับใครก็ได้หมดเลยครับผมว่านั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเวลาเราทำงานเวลาเราอยู่กันแล้วเราชอบแบบเราชอบคุยชอบเล่นแล้วเราก็แบบสนุกกันอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เลยทำให้คนพอเห็นภาพเห็นภาพนั้นบ่อยๆก็เลยทำให้เขาแบบเฮ้ยเห็นว่ามันน่ารักดีนะอะไรเงี้ยเป็นผลดีกับละครไหมคะพอมันจิ้นกันขอให้มันเป็นผลดีขอบคุณมากๆครับผมล่วงหน้าเราโอเคใช่ไหมโอเคครับโอเคครับผมเราแบบเราแฮปปี้ดีครับกับสุดอะไรนะไม่นะบ้างกับเปรี้ยวนี่เราเห็นกระแสตรงไหนเอ่ยว่าแบบเห็นครับก็เริ่มมีคนเชียร์เยอะแฟนคลับก็เริ่มแบบว่าเริ่มสร้างบ้านคู่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณแฟนละครแล้วก็แฟนคลับที่แบบคอยเชียร์นะครับผมก็เปรี้ยวก็น่ารักครับเปรี้ยวก็น่ารักดีครับผมเป็นคนชอบคนพูดเพราะไงแล้วแบบเขาก็ชอบอ้อนอะไรเงี้ยใช่เพราะเราโสดด้วยหรือเปล่าทำให้แบบเราได้อยากใครเขาก็จะจับจิ้นอยากให้เป็นจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งครับน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังโสดอยู่ด้วยอะไรมันอึดอัดไหมคะหรือว่าเราก็แบบปกติเลยเราก็ปกติครับเราก็ปกติครับเราก็แบบเราก็ไม่ได้แบบมาซีเรียสอะไรก็คือเราก็ใช้ชีวิตปกติแล้วบางทีเราก็มีแบบอย่างกับเปรี้ยวเนี่ยผมก็มีแซวมีแย่กันด้วยนะอะไรเงี้ยเรื่องข่าวเรื่องอะไรเงี้ยคู่กับพี่ฟ้าด้วยนะมีแฟนคลับดีกันบ้างไหมยังครับยังไม่มีนะฮะเพราะว่าอย่างเราก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบโอเคเราก็บอกว่าเราเป็นแบบเป็นเพื่อนกันคุยกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบโอเคถ้าเราจะจีบนะแล้วเราก็บอกตรงๆแล้วเป็นคนค่อนข้างตรงๆว่าไอ้ผมจีบนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีใครมีแบบสนิทสนมแบบถึงขั้นแบบนั้นตอนนี้ก็มีมองอยู่บ้างครับแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเพราะว่าเรายังสนุกกับการโสดอยู่อะไรเงี้ยครับเรายังแบบไปเที่ยวเรายังทำงานเรายังสนุกอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยยังไม่ได้เริ่มครับที่บอกว่ามองไว้บ้างนี่คือนางเอกร่วมช่องหรือเป็นคนอื่นหรือแค่แบบนอกวงการเปิดใจก็ยังไม่ได้เจาะจงอะไรขนาดนั้นยังไม่ได้เจาะจงครับก็แค่แบบบอกเอ้ยเขาน่ารักดีนะกดไลค์บ้างอะไรห่วงความโสดได้ยังมันไม่ถึงกับหวงหรอกครับแต่ว่ามันยังสนุกยังสนุกดีกว่าครับคือเรายังแบบอยากไปเที่ยวอยากทำอะไรเราก็ทำได้เลยอะไรเงี้ยไอ้เรื่องเห็นทำ YouTube ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเป็นไงบ้างทำไมถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์ฮะก็ขออนุญาตขายของนะครับผมก็ตอนนี้ทำ YouTube นะครับผมช่องมากับมิกนะครับก็เป็นอีกช่องทางนึงที่แบบจะได้เห็น
ผมว่าได้เห็นหลายๆอย่างที่แบบคนอาจจะไม่เคยเห็นในชีวิตของเราอะไรเงี้ยก็ลองดูครับลองทำดูผมว่ามันก็สนุกดีครับคือเราก็แบบเราก็ไม่ได้เซตอะไรใหญ่โตก็มีแบบกล้องตัวเดียวแล้วเราก็แบบไปไหนเราก็ถ่ายไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบลองมาตัดดูอะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับมากับมิกนะครับเป็นรายการสไตล์ไหนสไตล์ไหนที่เราทำตามติดชีวิตเราอะไรเงี้ยเป็นตัวเราครับก็คือผมก็ชอบไปเที่ยวชอบทานอะไรเงี้ยก็คือมันก็จะมีแบบหลายๆอย่างหลายๆแนวแล้วก็อาจจะมีแบบมีเพื่อนๆมีพี่ๆนักแสดงหรืออะไรที่มาแบบเขามาร่วมจอยกับเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมเปิดได้นานแค่ไหนละคนตามอีพีหนึ่งไหมอีพีหนึ่งครับเพิ่งปล่อย5วันมั้งครับคนตามมาล้านหนึ่งแล้วยังครับยังนะยังไม่ถึงเลยคิดว่าเรามาช้าไปไหมอ่ะเพื่อนเขาก็แบบมาได้แล้วนะใช่ครับเขาทำกันเยอะมากครับผมมองว่ามันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ไปคาดหวังหรือไม่ได้ไปซีเรียสอะไรกับมันนะครับผมเราทำไปเรื่อยๆครับปล่อยไปสนุกเราก็ถ้าผมว่าถ้าเราแบบถ้าเราสนุกไปกับมันเนี่ยไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราสนุกแล้วแหละเราไม่ได้ทำเรื่อยๆนี่ปรึกษาใครไหมแบบเวลาทำช่องอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็มีเพื่อนๆกันมีคุยกันบ้างว่าลองทำดูเขาก็หลายๆคนก็แนะนำดีครับเขาก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าก็ลองทำดูเราก็แบบไม่ต้องคาดหวังเยอะถ้าสมมติมันโอเคมันก็คือกำไรละแต่ถ้าสมมติว่าโอเคมันค่อยๆไปเรื่อยๆนะอะไรมันก็คือเราก็ทำแล้วสนุกอะไรก่อนมายอดวิวโอเคไหมครับยอดติดตามยอดวิวต่างๆผมไม่รู้ว่ามันโอเคไหมครับตอนนี้20,000โอเคนะโอเคแรกไงอินเนอร์ก็ฝากด้วยนะครับผมดูกันเยอะช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เต้นเลยโอ้ใช่ช่วงนี้เต้นน้อยครับทำไมอ่ะละครผมว่าละครปิดแล้วด้วยแหละครับละครปิดแล้วก็เลยเราไม่ได้แบบไม่ได้ไปถ่ายละครไม่ได้เต้นไม่ได้แบบชวนใครเต้นอะไรเงี้ยก็เลยเต้นน้อยลงไม่มีเพื่อนคือก่อนเต้นเดี่ยวก็มีนะดังนั้นผมรีบหาคอนเทนต์ก่อน